สวัสดีครับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันศุกร์ที่27เมษายนพุทธศักราช2561สมเด็จพระเทพพารัตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้วันนี้เวลา8นาฬิกา58นาทีสมเด็จพระเทพพารัตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จลงณอาคารใช้พัฒนาสวนจิตรดาพระราชวังดุสิต ส่วนเป็นประธานการประชุมสามัญประจำปี2560ของคณะกรรมการบูรณิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีโดยมีระเบียบวาระการประชุมเรื่องต่างๆอาทิการดำเนินงานของบูรณิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีในปีที่ผ่านมาที่มีการประชุมวิชาการของเครือข่ายครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีครั้งที่1และพิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีครั้งที่สอง นอกจากนี้ยังพิจารณาเรื่องการจัดประชุมวิชาการครั้งที่สองและพิธีพระราชทานรางวัลครั้งที่สามสำหรับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามาหาจักรีเป็นรางวัลระดับนานาชาติเพื่อเชิดชูเกียรติคุณของครูดีเด่นในอาเซียนและติมอร์เลสเตรวม11ประเทศซึ่งจะมีการคัดเลือกในทุก2ปีครั้งโดยคัดเลือกครูผู้สอนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานตั้งแต่อนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่6และประกาศียบัตรวิชาชีพ คุณสมบัติที่สําคัญคือเป็นครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของลูกศิษย์จนประสบความสําเร็จได้รับการยกย่องถึงคุณงามความดีและเป็นครูผู้มีคุณอุปการต่อการศึกษาเป็นแบบอย่างทั้งทางด้านจริยธรรมและการทํางานที่ทุ่มเทมีประสบการณ์การสอนอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า15ปีโดยจะเริ่มกระบวนการคัดเลือกในเดือนมิถุนายนนี้และจะจัดพิธีพระราชทานรางวัลครั้งที่3ในปี2562 เวลา13นาฬิกา58นาทีเสด็จพระราชดำเนินไปยังสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียอคลองหลวงจังวปทุมธานีทรงเปิดห้องสมุดสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียซึ่งสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อใช้ในการรณรงค์หาทุนทรัพย์ปรับปรุงอาคารห้องสมุดหลังเดิมที่ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์อุทกภัยเมื่อปี2554เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ สำหรับนักศึกษาที่มีความทันสมัยโดยห้องสมุดออกแบบและตกแต่งภายในด้วยแนวคิดการแตกกิ่งก้านสาขาของต้นไม้ที่ไม่มีวันสิ้นสุดซึ่งเปรียบเหมือนกับการเรียนรู้ของมนุษย์มีพื้นที่ใช้สอยทั้งหมด5,000ตารางเมตรแบ่งเป็น2ชั้นมีห้องสำหรับใช้ปรึกษาทำงานกลุ่มห้องจัดอบรมห้องประชุมทางไกลผ่านระบบอินเทอร์เน็ตสำหรับอาจารย์และนักวิจัยห้องออนไลน์สตูดิโอและห้องอ่านหนังสือ โอกาสนี้ทอดพระเนตรทัศกาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในระหว่างที่ทรงศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีสำรวจระยะไกลของสถาบันเมื่อปี2527ซึ่งทรงนำไปปรับใช้ในการทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่างๆเพื่อชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรนเทศกาลหุ่นยนต์ช่วยงานในห้องสมุดหรือลิฟโลโบ จากห้องวิจัยหุ่นยนต์ชั้นสูงของสถาบันซึ่งเป็นหุ่นยนต์ที่ทําหน้าที่ช่วยงานบรรษ์ในการเคลื่อนย้ายหนังสือเพื่อการจัดเก็บโดยสามารถสั่งการหุ่นยนต์ทางไกลผ่านระบบอินเทอร์เน็ตการสาธิตหุ่นยนต์แก้ปัญหารูบิกเป็นหุ่นยนต์ปัญญาประดิษฐ์ที่สามารถแก้โจดรูบิกได้ทุกรูปแบบภายในหนึ่งวินาที และนทิทรรศการพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับห้องสมุดซึ่งสถาบันได้ติดตั้งแผงโซลาเซลล์ PV ขนาด50กิโลวัตต์เพื่อใช้ผลิตพลังงานไฟฟ้าใช้เองในบางส่วนสามารถลดค่าใช้จ่ายได้เฉลี่ยปีละ3แสนบาทปัจจุบันห้องสมุดนี้มีนักศึกษานักวิจัยและอาจารย์เข้าใช้บริการเฉลี่ย500คนต่อวันมีหนังสืองานวิจัยวิทยาน,นิพนธ์หนังสืออ้างอิงหนังสือทั่วไปวารสารและอ e ีบุ๊กให้บริการรวมจำนวนกว่า1 0 0 0 0เล่ม พระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าโสมสวรีพระวรราชาธินัดดามาศเสด็จไปในการประทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลายัยศรีปทุมประ,ระจําปีการศึกษา2559 วันนี้เวลา16.09นาทีพระเจ้าวรวง์เธอพระองค์เจ้าสมสวรีพระวรราชาทินัดดามาตเสด็จไปยังมหาวิทยาลัยศรีประทุมเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครในการประทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีประทุมประจำปีการศึกษา2559 ในโอกาสนี้ได้ประธานปริญญากิติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนสองคนที่มีผลงานโดดเด่นประสบความสําเร็จในการใช้วิทยาการในสาขาต่างๆประกอบกิจการให้เกิดประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติจากนั้นประธานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกและปริญญาโทร,รวมจํานวน576คน มหาวิทยายลัยศรีประทุมเปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ปี2513โดยได้รับพระมหาการุณาธิคุณจากสมเด็จพระศรีนาคารินทราบรมราชชนนีพระราชทานชื่อมหาวิทยายลัยว่าศรีประทุมอันมีความหมายว่าเป็นบ่อกเกิดแห่งวิชาที่เบิกบานเช่นดอกบัวปัจจุบันเปิดสอนในระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีในการนี้ได้ประธานพระโอวาทความสำคัญตอนหนึ่งว่า การศึกษาสาขาวิชาต่างๆในมหาวิทยาลัยแม้จะเป็นการศึกษาระดับสูงที่มุ่งเน้นฝึกฝนอบรมบัณฑิตให้มีวิชาวความรู้ออกไปดำเนินชีวิตทำงานสร้างตัวสร้างฐานะและเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาบ้านเมืองแต่ความรู้ที่เกิดจากการศึกษาในมหาวิทยาลัยนั้นแท้จริงแล้วเป็นเพียงปัจจัยพื้นฐานสำหรับนำไปใช้พัฒนาสติปัญญาเพราะทุกวันนี้วิทยาการเทคโนโลยีตลอดจนนวัตรกรรมใหมๆ่ๆมมีวิวัฒนาการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดไม่ได้หยุดนิ่ง หากท่านทั้งหลายมันศึกษาเพิ่มเติมแล้วนำไปประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาตนเองและก้าวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและนวัตกรรมแล้วก็จะสามารถสร้างประโยชน์ต่องานที่ทำให้สำเร็จผลได้อย่างแท้จริงและเป็นกำลังสำคัญในการสร้างเสริมประโยชน์ให้แก่สังคมและประเทศชาติต่อไป องค์มนตรีตรวจติดตามการดำเนินงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยายลัยราชพัฒรตามพระราชบายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวณมหาวิทยายลัยราชพัฒอุดรธานี วันนี้ช่วงเช้าพลเอกดาพง์รัตนสุวรรณองคมนตรีเดินทางไปยังมหาวิทยายลัยราชภัฏอุดรธานีเพื่อตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยายลัยราชพัฏตามพระราชบายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงให้ความสำคัญกับการพัฒนาท้องถิน่นและยกระดับคุณภาพการศึกษาเพื่อความมั่นคงของประเทศ โดยมีน,นายธนพลจันทรนิมิผู้รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีนายจรูนถาวรจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีคณาจารย์และหน่วยงานภาคีเครือข่ายให้การต้อนรับ ทั้งนี้มหาวิทยายลัยราชภัฏอุดรธานีได้จัดทําโครงการสร้างความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่บริการของมหาวิทยายลัยครอบคลุม4จังหวัดคืออุดรธานีหนองคายหนองบัวลำพูและบึงการเพื่อให้เกิดการประสานงานการทํางานร่วมกันอย่างเป็นรูป,ปรธรรมซึ่งจะเป็นกลนไกลที่สําคัญในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นอย่างยั่งยืนมีอาทิโครงการส่งเสริมสนับสนุนการผลิตและบริโภคผักปลอดสารเคมีในครัวเรือน โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชนการพัฒนากระบวนการหมักปลาล้าเพื่อผลิตผงนัวธรรมชาติโซเดียมต่ำการยืดอายุการเก็บรักษาข้าวเม่าและการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากข้าวเม่าของชุมชนการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายหมักโครนย้อมสีธรรมชาติโครงการพัฒนาผู้ประกอบการสู่สาหกรรม4.0และโครงการพัฒนา SME สู่ดิจิทัลอีโคโนมี ด้านการยกระดับคุณภาพการศึกษาได้พัฒนาการเรียนการสอนแบบ Active Learning พัฒนาทักษะความสามารถด้านภาษาอังกฤษตลอดจนปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมโดยการสอดแทรกเนื้อหาในทุกรายวิชาเพื่อปลูกฝังทัศนคติที่ดีและจิตอาสาในการพัฒนาท้องถิน่นอีกทั้งมุ่งเน้นการผลิตครูคุณภาพโดยการผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถและพร้อมทำงานในบริบทของประชาคมอาเซียน เนโอกาสนี้องค์คมนตรีได้บรรยายพิเศษสร้างความตระหนักและปลุกจิตสำนึกของการเป็นครูเพื่อเป็นกำลังสำคัญในการน้อมนำพระราชบัญญัติและพระราชโายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปปฏิบัติเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติดยมีผู้บริหารคณาจารย์และนักศึกษาคณะครุศาสตร์รวมทั้งภาคีเครือข่ายร่วมฟังการบรรยายก,กว่า700คน ในช่วงบ่ายองคมนตรีและคณะได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภาัฒอุดรธานีนวิสาหากิจชุมชนสินค้าแปรรูปทางการกเกษตรบ้านนาคอไสงามอำเภอสีธาตจังหวัดอุดรธานีทั้งนี้เดิมการดำเนินงานของกลุ่มวิสาหากิจชุมชนนี้คือขาดนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่จะใช้ในกระบวนการผลิตทําให้ต้องประสบกับปัญหาคุณภาพของผลิตภัณฑ์และกําลังการผลิตที่ไม่เพียงพอกับความต้องการของท้องตลาด เมื่อมหาวิทยาลัยได้นําองค์ความรู้และนวัตกรรมโรงอบแห้งเข้าเกลียบแผ่นพลังงานแสงอาทิตย์และเครื่องสับเข้าเกลียบแผ่นชนิดผิวเรียบเข้าสู่กลุ่มส่งผลให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพที่ดีและได้ปริมาณผลผล,ผลิตเพิ่มขึ้นถ้ายังสามารถลดระยะเวลาในการผลิตและกําลังแรงงานที่ต้องใช้ในการผลิตวิสาหกิจชุมชนมีไรายได้เพิ่มขึ้นกว่าสองเท่าโดยมีรายได้เพิ่มขึ้นกว่า20 0 0 0 0บาทต่อเดือนปัจจุบันกลุ่มสมาชิกมีจํานวน14คน และทั้งหมดคือข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้ผมวีรศรักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับสุดท้ายครับ